ณเนี่ยยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนคุณแม่เลยนะครับญี่ปุ่นอยากหน้าเหมือนพ่อจะได้รู้ว่าพ่อเป็นใครเราต้องอยู่กับปัจจุบันสิคุณรู้ไหมว่าที่คุณพูดไว้กับสิ่งที่คุณแสดงออกอยู่ตอนนี้มันตรงข้ามกันทุกอย่างสุดท้ายก็ทนหลอกตัวเองไม่ได้จนต้องมานั่งเสียใจอยู่แบบนี้คุณรู้เหรอว่าฉันเสียใจเรื่องอะไรต้องให้ผมพูดด้วยเหรอว่าคุณเสียใจเรื่องอะไรก็รู้กันอยู่ว่าคนที่เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ก็มีแค่เรื่องเดียวนี่คุณช่างเถอะอธิบายไปคุณว่าคงไม่เข้าใจคุณจะไม่ยอมรับสินะว่าคุณแอบคิดอะไรกับพี่ชายผมอยู่ผมบอกคุณไว้เลยนะว่าพี่ชยุทธรักเมย์มากและเมย์ก็เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเขาสมควรจะเจอคนที่เหมาะสมดูแลเขาตลอดไปผมจะไม่ให้ใครมาทำให้เขาเสียใจอีกคุณก็เลยเป็นฝ่ายยอมเสียใจแทนเองสินะคะคุณไม่ต้องมาทำเป็นรู้ดีว่าผมจะรู้สึกยังไงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำตอนนี้คือทำข้อตกลงของเราให้สำเร็จจบงานแต่งพี่ชยุทธกับเมย์เมื่อไหร่คุณอยากจะมานั่งร้องไห้เสียใจอีกก็ตามสบายผมจะไม่ยุ่งชยุทธคุณพ่อเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนั่งก่อนสิเห็นแม่แกบอกว่าแกคืนดีกับหนูเมย์แล้วใช่หรือเปล่าครับผมต้องรีบง้อเมย์เพื่อรักษางานของเราตามที่คุณพ่อบอกไหมครับดีมากพ่อนี่ไม่เคยผิดหวังในตัวแกเลยจริงๆนะชยุทธจากนี้ไปโครงการพันล้านที่เราร่วมทำกับเมทากรุ๊ปเนี่ยก็คงจะไม่ต้องสะดุดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแกกับหนูเมย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักของคนสองคนนะมันจะเกี่ยวพันไปถึงธุรกิจของ CL ด้วยแหละเรื่องนั้นผมรู้ดีครับต่อไปนี้ผมจะเอาใจเมย์ให้มากๆเอาให้เมย์พอใจที่สุดจนกว่างานของเรากับเมทากรุ๊ปจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณพ่อชยุทธนี่แกประชดฉันอยู่หรือเปล่าฮะแกพูดเหมือนกับแกไม่ได้รักหนูเมย์แล้วชัยยุทธยอมคืนดีกับยายเมย์พอเรื่องธุรกิจพันล้านเอง